morning podcast b y โคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ morning podcast เริ่มวันใหม่กันอย่างมีพลังครับกับผมโคจิบสิ่งที่ผมอยากจะนำมาแชร์ให้ทุกท่านฟังในเช้าวันนี้นะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างความหมายให้ชีวิตของเราอย่าง ถาวรผมเชื่อร้ออร์เซครับหากใครเข้าใจในเรื่องราววันนี้แล้วนำไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆเช่นความรักมันจะกลับมาดีงามอย่างที่คุณไม่เคยมีมาก่อนครับมนุษย์เราครับส่วนใหญ่จะมักจะใช้ชีวิตอยู่กับความคิดครับ ความคิดในอดีตความเจ็บปวดเรื่องราวความทรงจำแล้วมันก็นำพาให้เราเนี่ยเกิดความกลัวในอนาคตกลัวว่าอนาคตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือมนุษย์บางคนก็มองว่าความสุขที่เราจะมีนั้นอีกหน่อยมันก็คงจะมาแหละวันหนึ่งมันจะดีขึ้นเองทุกอย่างที่เราฝันมันจะค่อยๆบังเกิดโดยที่เราก็ใช้ชีวิต แบบนี้ไปก่อนบางคนครับก็มองว่าชีวิตคือการใช้กรรมชดใช้กรรมสิ่งที่มีมาในอดีตที่เราไปตีความหมายมาก็บอกความทุกข์มันก็ต้องชดใช้กันจนหมดลองคิดดูนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นประเภทไหนแต่ผมรู้สึกว่าหากเราคิดและใช้ชีวิตเช่นนั้น ผลลับของมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าหากเราคิดถึงอดีตเราเจ็บปวดตอนนี้เราเจ็บปวดเลยหากเรากลัวอนาคตอนาคตยังไม่เกิดตอนนี้เรากลัวเลยหากเรามองว่าชีวิตเป็นการชดใช้กรรมแปลว่าเราก็เหมือนกับยินดีที่จะอยู่ในความทุกข์แล้วก็ไม่ทำอะไรกับมันเลยลองคิดดูว่าคุณภาพชีวิตหากเราคิดแบบนี้ เราจะได้อะไรสมความปรารถนาได้อย่างไรถูกต้องไหมครับคราวนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาจริงๆในแต่ละวันนั้นความจริงที่สุดเลยครับคือเรามีชีวิตกันอยู่แค่ประมาณ16ชั่วโมงที่บอก16ชั่วโมงก็คืออีก8ชั่วโมงเป็นเวลาที่เราหลับนอนที่เหลือคือช่วงเวลาของการใช้ชีวิตจริงๆ เราตื่นมานะครับเราก็เริ่มจับนาฬิกาเลยว่าเราจะต้องไปทำนูน่นทำนี่ทำภารกิจรับประทานอาหารบางคนมีกิจวัตรต่างๆมากมายแล้วพอครบ16ชั่วโมงเราก็กลับมาบนเตียงเดิมของเราชีวิตเรามีอยู่แค่นั้นครับคราวนี้หลายคนใช้ชีวิตเหมือนเป็นกิจวัตรถูกไหมเราทำงานที่เดิมมีคนรักคนเดิมใช้ชีวิตแบบเดิม ซ้ำๆๆๆๆไปเรื่อยๆแต่หากพิจารณาดีๆเวลาที่เราใช้ชีวิตซ้ำๆๆไปเรื่อยๆนั้นเส้นกราฟของความสุขของพลังของ energy ที่เรามีมันจะค่อย,อยๆ drop ทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกแบบนี้แล้วตอนนี้แล้วไม่รู้จะทำยังไงให้อีเส้นกราฟของความสุขของเรา ขึ้นได้เพราะจริงๆแล้วงานมื่ก็เป็นแบบเดิมคนรักก็มีนิสัยแบบเดิมหรือบางคนก็เบื่อตัวเองเหลือเกินที่ยังไม่มีใครสักทีหรือบางทีเราก็อยู่ได้นะโดยที่ไม่ต้องมีใครแต่ถามจริงอยากมีไหมอยากมีกราฟมันก็ไม่ขึ้นสักทีครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอทุกท่านมันคือตัววัด ชนิดหนึ่งครับวัดว่าหากเราไปในทิศทางนี้แล้วทำให้เกิดขึ้นในแต่ละวันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปร้อเปอร์เซนต์ในทุกๆมิติในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องเล็กๆที่เรียกว่าความรักด้วยครับวิธีคิดคืออย่างนี้ ในแต่ละวันนั้นหากเราคิดว่าเราเนี่ยแค่ทำตามหน้าที่ทำตามความรับผิดชอบแล้วเราก็กลับมานอนมันก็เหมือนซ้ำมเนความรู้สึกเดิมๆเอเนจีเดิมเดิม,ดมหมุนไปหมุนมาไม่ได้เปลี่ยนแต่เราต้องคิดยังไงล่ะนี่ครับคือความคิดที่คุณจะต้องคิดจากนี้เป็นต้นไป สิ่งที่เรายังทําไม่ได้ในอนาคตเพราะมันยังไม่เกิดหรือมันยังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ต้องไปสนใจครับเราจะสนใจแต่สิ่งที่เราทําได้ใน16ชั่วโมงนี้แล้ววิธีการทําใน16ชั่วโมงนี้ในวันนี้นะคือคุณทําอะไรก็ได้ในทุกๆเรื่องที่เคยทําอยู่แล้วหรือจะทําเรื่องเพิ่มขึ้นไปก็ได้แต่ขอให้ทําจนคุณรู้สึกสะใจ ทำงานให้มันสะใจอยู่กับคนรักรักกันให้สะใจออกกำลังกายให้เข้าไปในจุด intensity จนเมื่อคุณเล่นเสร็จแล้วคุณสะใจแต่สิ่งที่ควรจะเป็นเนาะนิดนึงฮะคือควรจะสะใจกว่ามเมื่อวานลองคิดตามผมนะเดี๋ยวคุณกำลังจะออกไปทำงานแล้วใช่ไหม รือเดี๋ยวคุณเกรงจะอาจจะมีนัดกับคุณรักเย็นนี้หรืออาจจะเจออีกไม่กี่ชั่วโมงเอาคำว่าสะใจไปใช้เราจะน่ารักจนสะใจเราจะพูดจาดีจนสะใจเราจะมุ่งมั่นในหน้าที่ของการทำงานจนเราสะใจเพียงเท่านี้ครับ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่าง360องศาทันทีผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเราควรจะเก่งกว่าตัวเราเมื่อวานบางครั้งมันอาจจะไม่เห็นภาพไงผมก็เลยมานำเสนอคำนี้แล้วกันว่าเราควรจะสะใจกว่าตัวต,วตนของเราเมื่อวานบางคนคิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงบ้างเนาะบางคน มีสามีมีภรรยามีลกูกมันจะไปสะใจได้ยังไงผมแนะนำไอเดียแล้วกันสำหรับใครที่มีครอบครัววันนี้เราจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขจนเราสะใจใครที่ยังไม่มีครอบครัววันนี้เราจะดูแลให้สวยให้หลอ่อออกกำลังกายวิ่งให้เราสะใจสำหรับใครที่ห่วงเรื่องสุขภาพและการกิน วันนี้เราจะคุมอาหารให้ได้อย่างเป๊ะๆให้จนสะใจนี่ฮะคำว่าสะใจในมิติของการมีชีวิตเราสามารถสะใจได้ในทุกๆเรื่องแต่ต้องเป็นการสะใจในทางบวกนะฮะสะใจในจุดที่ว่าที่ผ่านมาเราทําไม่ได้เท่านี้นี่หว่าแต่ตอนนี้เราทําได้ดีกว่าเดิมเยอะมันเจ๋งมากมันสะใจคุณจะได้ความภูมิใจจากความสะใจ เข้าไปอยู่ในจิตของคุณในแต่ละวันและอย่าลืมนะครับในจิตของเรานอกจากเราจะทำให้สบาใจแล้วเราต้องคิดถึงเป้าหมายที่เราต้องการให้เยอะๆเพื่อให้เราเห็นภาพผมเชื่อว่าถ้าใครทำเรื่องนี้ปฏิบัติตัวเองให้เป็นแบบนี้ในทุกๆวันชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยภายใน 21วันเดือนหนึ่งสองเดือนรับประกันได้ว่าคุณจะเห็นภาพใหม่ของชีวิตที่เริ่มขึ้นเราลองเอาเรื่องนี้ไปใช้นะสำหรับใครก็ตามที่ตามผมอยู่ในเรื่อง,องความรักคุณลองไปมีความรักลองไปใช้ช่วงเวลากับคนร่างคุณวันนี้ให้รักกันแบบสะใจแล้วอย่าลืมนะครับเอามาแชร์ให้พวกเราฟังด้วยว่า เมื่อทำแล้วเป็นอย่างไรบ้างสำหรับใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์ผมก็แอดไว้นะครับแอดไซน์โ c h จิบซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะ ID l i ไลน์ไว้ข้างล่างพูดคุยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทำในเรื่องชีวิตให้สะใจมันเกิดอะไรขึ้นบางคนสอบถามเรื่องปัญหาความรักของตัวเองผมจะตอบด้วยตัวเองแล้วก็มีทีมงานอีก3ท่านนะครับเราทำตรงนี้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ขอเราบล็อดแคสผลงานของเราในทุกๆวันผมก็ขอนะครับให้เราลองเอาสิ่งนี้ไปคิดไปตกตะกอนแล้วลองไปทำดูลองแค่วันเดียวก่อนเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมเมาส์มอยกันละกันสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีวันที่สะใจมีวันที่ดีและมีวันที่มีพลังจากผมโคชิปสวัสดีครับ